สวัสดีเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมครับผมวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆทุกคนนี่ครับมาปลูกฟ้าทลายโจรด้วยกันครับผมเป็นสมุนไพรนะครับที่กำลังฮิตในตอนนี้เลยครับนะครับปลูกง่ายดูแลง่ายด้วยครับแล้วเรามาปลูกไปพร้อมกันเลยนะครับนี่ก็เป็นต้นฟ้าทลายโจรที่ผมได้มานะครับนี่เท่านี้ก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับคุณครูเอามาให้นะครับเอามาให้ปลูกนะครับจะปลูกที่โรงเรียนนี่แหละนะครับควรมีติดบ้านไว้นะครับทุกคนเนี่ยสักต้น2ต้นก็ยังดีนะครับฟ้าทลายโจรเนี่ยเป็นสมุนไพรอย่างดีเลยครับตัดกิ่งปักชำก็ง่ายนะครับถ้าใครมีต้นแล้วอ่ะเราสามารถนำนะครับตัดกิ่งปักชำนะครับใครไม่มีดินปลูกมากก็ปลูกลงกระถางก็ได้นะครับนี่นะครับตัดกิ่งปักชำง่ายนะครับเป็นพืชประเภทตระกูลเดียวกับนะครับโหระพากระเพรานะครับประมาณนั่นแหละนะครับนี่แล้วเรามาปลูกไปด้วยกันเลยครับนี่ครับเพื่อนๆก่อนจะปลูกเราก็ต้องเตรียมดินปลูกนี่ครับดินที่ผมได้เตรียมแล้วนะนะครับจะเป็นนี่ครับเห็นไหมครับตรงนี้มันจะค่อนข้างเป็นดินทรายนะดินมันไม่ค่อยมีแร่ธาตุนะครับผมก็เลยนี่รองก้นหลุมด้วยนะครับแกลบดำใส่แกลบดำไปนะครับผมใส่แกลบดำเพื่ออะไรเพื่อให้ดินเขานะครับสามารถระบายได้ดีนะครับระบายน้ำได้ดีแล้วก็ดินร่วนซุยนะครับพืชผักเราจะได้สวยครับนะครับบางคนอาจจะนำปุ๋ยคอกมารองก้นหลุมก็ได้นะแต่ว่าผมนะครับปลูกยังไม่อยากรองก้นหลุมนะครับให้ต้นให้รากเขาเดินได้ดีก่อนนะครับแล้วผมค่อยใส่ปุ๋ยนะครับวิธีการยังไงก็ได้นะครับปลูกง่ายๆแล้วแต่คนแล้วแต่สะดวกเลยครับนี่นะครับเราเตรียมดินแล้วเราก็ต้องพรวนดินครับผมก็เอาจอบพรวนเนี่ยนะครับให้มันเข้ากันกับแกลบดำนี่ทำอย่างนี้เลยครับเพื่อนๆนี่ครับเพื่อนๆนี่พรวนเริ่มเข้ากันแล้วครับประมาณนี้แหละนะครับเราก็จะนำต้นพันธุ์นะครับฟ้าทลายโจรลงไปปลูกแบบง่ายๆครับเพื่อนๆไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากนี่ทำเป็นรูๆแล้วก็กลบเลยครับมองเห็นไหมครับนี่นี่ครับอย่างเนี้ยนะครับแล้วก็เอาดินเนี่ยกลบเลยครับนี่อย่างเงี้ยครับปลูกแบบนี้แหละครับง่ายๆเนาะปลูกแบบบ้านๆเราครับแล้วก็ดูแลแบบบ้านๆใส่ปงใส่ปุ๋ยรดน้ำนะครับใส่ปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกเรานี่แหละนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ทำเป็นรูๆเงี้ยเห็นไหมครับนี่แล้วก็นำต้นพันธุ์ลงเลยนะครับขนาดปักชำไว้ทิ้งๆเขายังติดเลยครับนับภาษาอะไรกับเราตั้งใจปลูกขนาดนี้แล้วจะไม่รอดนะครับนี่ทำอย่างนี้เลยครับเพื่อนๆปลูกไปอย่างนี้แหละนะครับนี่ตรงนี้ก็ปลูกได้นะปลูกเป็นสับหว่างอย่างนี้ก็ได้ครับให้ต้นเขาเต็มไปเลยครับผมมีเยอะก็ยิ่งดีนะครับนี่ปลูกเลยครับปลูกแบบนี้นะครับง่ายๆครับเพื่อนๆนี่ครับเพื่อนๆผมปลูกเสร็จแล้วครับเห็นไหมครับนี่นะครับนี่ผมปลูกเป็นอย่างนี้เลยครับสับหว่างกันไปนะครับนี่เป็นแปลงตรงนี้เลยครับฟ้าทลายโจรครับเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่ครับปลูกง่ายๆครับผมเห็นไหมครับนี่ปลูกอย่างนี้เลยครับนะครับปลูกตอนเย็นแบบนี้แหละนะครับดีรดน้ำไปเช้ามาเขาจะได้สดชื่นเลยครับนะครับถ้าเราปลูกกลางวันน่ะนะครับแดดมันร้อนนะครับเดี๋ยวมันจะเหี่ยวนะครับนี่ปลูกเสร็จเราก็นะครับรดน้ำรดน้ำครับรดน้ำรดน้ำเลยครับเพื่อนๆนี่รดน้ำครับรดแบบฝอยๆฝนอย่างนี้เลยครับนี่รดน้ำเลยครับเพื่อนๆเขาจะได้สดชื่นนะครับแล้วนะครับเมื่อผ่านไปประมาณ1เดือนนะครับหรือว่าครึ่งเดือนถ้ารากเขาติดดีแล้วเราก็ค่อยนะครับมาใส่ปุ๋ยบำรุงเขาครับนี่ครับปลูกง่ายๆอย่างนี้แหละครับผมนะครับปลูกแบบบ้านๆเราศึกษาเรียนรู้นะครับปฏิบัติลองทำลองคิดลองทำทำอย่างที่คิดคิดอย่างที่ทำนะครับแต่ที่สำคัญอย่าให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะครับนี่รถอย่างนี้เลยครับผมนะครับผมก็ไม่ได้เป็นผู้มีความรู้อะไรมากมายหรอกครับแต่ว่าผมนะครับพยายามเก็บประสบการณ์นะครับศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับผมเราจะได้รู้จริงนะครับนี่รดน้ำเลยครับเพื่อนๆครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการปลูกนะครับฟ้าทลายโจรนะครับแบบง่ายๆเลยครับถ้าหากมีคำถามนะครับหรือว่าจะมีคำติชมอย่างไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ
สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับ